สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องวันนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกนะครับซึ่งวันนี้เฟิร์สเองได้พาแม่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเฟิร์สเองได้จองการฉีดวัคซีนไว้กับหมอพร้อมนะครับและก็ได้รับการยืนยันนะครับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะวันที่ฉีดก็คือวันที่10มิถุนายนก็คือวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลานัดในการฉีดก็คือ9โมงเช้าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มแรกของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับอ้อต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการรีวิวในคลิปนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะถ่ายวิดีโอในโรงพยาบาลนะครับมันจะเป็นการไปรบกวนการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลและก็คนไข้อื่นๆก็เลยเป็นภาพนิ่งให้ชมกันสำหรับการรีวิวไปชมกันเลยครับภาพแรกนะครับเราไปถึงโรงพยาบาลกันก่อนเวลา9โมงนะครับไปถึงวันนี้คือ8โมงเช้าเลยโชคดีมากว่ารถไม่ติดนะครับคุณแม่ครับซึ่งนั่งอยู่ด้านนู้นนะครับคุณแม่จันทาโปร่งจิตสาวน้อยวัย84ขวบวันนี้มารับวัคซีนเข็มแรกนะครับพอเราไปถึงโรงพยาบาลนะครับเราเตรียมบัตรประชาชนเตรียมมือถือเราแล้วก็เปิดไลน์หมอพร้อมเพราะว่าพยาบาลทุกคนเขาจะขอดูว่าใครก็ตามที่ลงทะเบียนมาทางหมอพร้อมเราอย่าลืมแคปภาพหน้าจอไว้นะครับว่าเราได้นัดฉีดวัคซีนวันที่เท่าไหร่เราก็เปิดภาพที่แคปหน้าจอให้กับคุณหมอและก็พยาบาลดูได้เลยนะครับจะเป็นการทำงานที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับพอเราเปิดให้ดูแล้วนะครับเราจะได้บัตรคิวเพื่อที่จะทำเอกสารต่อไปนะครับอย่างวันนี้คุณแม่ได้คิวที่81นะครับสำหรับการทำเอกสารก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีการวัดความดันสอบประวัตินู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพยาบาลก็จะเรียกเราไปยืนเข้าคิวเพื่อจะทำเอกสารก่อนที่จะฉีดวัคซีนอย่างที่นี่นะครับเขาจะเรียกรอบละ10คนก็คือรอบละ10คิวนั่นเองซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทำเอกสารก็มายืนรอตามจุดที่มีขีดสีแดงๆนะครับจะเห็นว่ามีการเว้นระยะในการยืนด้วยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาทำเอกสารก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีการสอบถามเรื่องประวัติการรักษาของเรานะครับการแพ้ยงแพ้ยาต่างๆว่าเคยมีไหมนะครับแล้วก็วัดความดันนะครับพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเอกสารให้เราขึ้นไปยังจุดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนี้นะครับการจัดฉีดวัคซีนนะครับจัดที่ชั้น8นะครับหลังจากที่เราได้เอกสารจากจุดที่เราลงทะเบียนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็นำเอกสารขึ้นมายังชั้น8แล้วก็ยื่นให้กับพยาบาลพยาบาลก็จะให้เราไปนั่งรอคิวเพื่อเข้าฉีดวัคซีนนะครับจุดนั่งรอที่นี่โชคดีว่าโรงพยาบาลนี้นะครับมีสวนหย่อมตรงชั้น8ก็จัดเต็นท์นะครับแล้วก็จัดที่นั่งให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนนั่งรอกันตามคิวนะครับซึ่งแต่ละที่นั่งก็จะมีการเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับเอาบรรยากาศของการนั่งรอคิวกันนะครับที่สวนหย่อมตรงชั้น8มาให้ชมกันไปพลางๆก่อนที่จะเข้าฉีดวัคซีนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกชื่อเข้าไปแต่ละคิวนะครับซึ่งเราจะต้องไปกรอกประวัติอีกครั้งนึงที่โต๊ะพยาบาลพอเสร็จแล้วนะครับก็จะนั่งรอเพื่อเข้าคิวเข้าฉีดวัคซีนในห้องฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ได้เข้าไปในห้องเพื่อฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยนะครับมีการชู2นิ้วด้วยว่าสู้ๆจิ้มแล้วจ้าแม่บอกว่าชิลมากเห็นไหมครับมีป้ายเก๋ๆให้ถือด้วยนะครับฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะรู้ยังนี่เป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งแม่เฟิร์สเองนะครับปีนี้ก็อายุ84กว่าแล้วนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่10เดือนมิถุนายน2564นั่นเองหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนะครับกลับมาที่บ้านก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมาจากหมอพร้อมนะครับเป็นการยืนยันว่าเราเองได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับวัคซีนที่แม่ฉีดในวันนี้ก็คือ AstraZeneca มีการบอกล็อตนัมเบอร์ serial number ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่านี่ละเอียดขนาดนี้เลยนะครับนี่ถ้าแม่ไม่ฉีดวัคซีนวันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามีการแจ้งบอกเราด้วยนะครับว่าวัคซีนที่เราได้รับเนี่ยคือวัคซีนอะไรแล้วก็ serial number อะไรโอ้โหนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับและในไลน์หมอพร้อมเองเนี่ยก็จะมีการแจ้งบอกด้วยนะครับว่า
หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ผลข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงนะครับเช่นมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามเนื้อตัวก็สามารถกินยาแก้ปวดหรือว่ายาพาราได้เลยนะครับกลุ่มที่เป็นผลข้างเคียงชนิดรุนแรงนะครับชนิดรุนแรงก็อาจจะเป็นว่าไข้สูงมากมีอาการเจ็บหน้าอกต่างๆมีผื่นขึ้นในหลายๆจุดมีการอาเจียนมากกว่า5ครั้งมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงกลุ่มอาการต่างๆเหล่านี้เราต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งอาการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะแจ้งขึ้นมาในไลน์หมอพร้อมด้วยนะครับและนั่นก็คือใบยืนยันและก็ใบนัดหมายที่เราได้รับจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้กับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับซึ่งในใบบันทึกข้อมูลนี้นะครับก็จะบอกว่าเข็มที่1เนี่ยเราฉีดไปเมื่อวันไหนแล้วก็เข็มที่2เข็มถัดไปเนี่ยเราฉีดวันไหนซึ่งของแม่เองนะครับจะได้รับเข็มที่2เนี่ยวันที่ฉีดก็คือวันที่30กันยายน2564ก็3เดือนกว่าเกือบ4เดือนกันเลยทีเดียวสำหรับ AstraZeneca นะครับหลังจากที่แม่ฉีดไปแล้วนะครับมาดูกันครับว่ารีวิวการฉีดวัคซีนเข็มแรกของแม่ First จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับอันนี้หลังจากที่พาแม่ไปฉีดวัคซีนเมื่อเช้านะครับเป็นเข็มแรกของกลุ่มผู้สูงอายุเพราะแม่เองอายุ84กว่าแล้วนะครับ AstraZeneca คือวัคซีนที่ได้รับเมื่อเช้าเดี๋ยวมาสอบถามนะครับนางแบบเราว่ามารีวิวนะว่าผลการฉีดเป็นยังไงบ้างแม่เมื่อเช้าไปฉีดเนี่ยเจ็บไหมเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับเราอะไรปลูกฝีดาษนั่นแหละจิตปลูกฝีดาษจิตนิดเดียวใช่ไหมอ๋อแม่บอกว่าเหมือนหนูกัดหรืออะไรเหมือนถูกหนูกัดอะไรกัดจิ๊ดๆนั่นแหละเหมือนถูกหนูกัดจิ๊ดๆใครไม่เคยถูกหนูกัดก็อาจจะนึกไม่ออกเนาะก็ประมาณว่าเจ็บจิ๊ดเดียวเองนะฮะแล้วหลังจากฉีดไปแล้วน่ะอาการปวดบวมมีไหมแม่ไม่มีเหรออืมก็รู้สึกปกติดีใช่ไหมใช่อ๋อครับก่อนที่จะฉีดแม่รู้สึกเคยขัดไม่เคยอะไรอ๋อไม่ขัดไม่ปวดอะไรเลยใช่ไหมครับอย่างก็คือฉีดแขนนี้ใช่ไหมโอ้แขนที่เราไม่ถนัดนะครับแม่ฉีดแขนซ้ายก่อนฉีดอ่ะแม่กลัวไหมกลัวสินั่งมองแต่เขาฉีดทุกวันพอดูข่าวแล้วกลัวแล้วพอไปถึงที่ฉีดจริงๆแล้วความรู้สึกเราดีขึ้นไหมทำใจไว้หน่อยแต่หลังจากฉีดไปผ่านไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างโล่งไหมหรือยังไงก็โล่งสิก็ไม่รู้สึกอะไรเลยลงขึ้นเขาถอดออกยังไม่รู้เลยโอ้แสดงว่ามือเบานะครับพยาบาลถอดเข็มออกยังไม่รู้เลยอันนี้ก็คือฉีดเข็มที่1ของแอสตราของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแม่เองเนี่ยจะได้เข็มที่2ก็คือในเดือนกันยายนวันที่30กันยาก็นับไปแล้วเกือบ4เดือนนะครับ30กันยาครั้งต่อไปนะแม่นะโอเคก็อันนี้คือผลการรีวิวของแม่เฟิร์สเองที่ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ได้รับวัคซีนที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสู้ๆบ๊ายบายแม่บ๊ายบายรู้แล้วว่าง่ายมากโอเค